สวัสดีครับวันนี้พ่อหลวงสันเนี่ยเหมือนเดิมนะครับวันนี้พามาตำมะขามไปหน่อยมะขามหน่อยครับใช้อีปูน้ำปลาครับคิดอยากกินสมไปหน่อยมาเมืองวันนี้ตำมะขามหน่อยกินน้ำกันนะครับตำให้เบิ้งเดี๋ยวผมเอามะขามไปล้างแป๊บก่อนนะครับมาตำนะครับพี่น้องคิดจิตแซ่บแท้นะครับมาครับมะขามล้างมาแล้วพี่น้องคือไม่ได้ตำเหมือนเดิมนะครับตำมือก็ได้กินมาเบิดเลยพี่น้องตำสักหน่อยแซ่บนะครับพริกแห้งพริกแห้งกระเทียมใส่ลงไปนะครับหรือมาเผ็ดกับใส่เผ็ดหรือว่ามาเผ็ดกับไม่ต้องใส่หลายครับมะขามไอ้เราโดกโดกแล้วครับอยู่บ้านเราไอ้เราไปเก็บมากินพี่น้องมึงขอดอกไม้เนี่ยแหละเป็นมันกำงามเลยเวลาตำจะแป๊บก่อนนะครับไม่ถี่โดนผดเนี่ยได้ที่แล้วพี่น้องเอามะขามใส่ได้ครับนี่ใส่ลงไปได้หักง่ายก็ได้ครับใส่ลงไปเลยทำเป็นกับแก้มก็ได้นะพี่น้องให้เป็นกับแก้มนะครับนำเวลาทำนี่ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวจะเบิร์ดนี่เสียได้มะขามครับเวลาตำอีกคือเอาแล้วนะครับตัวจีแหลกก็จีโดนก่อนต้นเบิ้งก็จีเซ็งนะครับตำก่อนแป๊บๆครับตำพอมุนๆนะครับแต่ผู้หมักนะครับหมักมุนหมักผู้มุนใส่ปูดองให้พี่น้องปูดองเป็นปูตลาดครับซื้อเพิ่นมาปูตลาดไม่ได้ใส่ปูน้ำนะครับปูดองก็แซ่บเหมือนกันปูน้ำมันหายากนะครับตอนนี้บ้านเฮาครับใส่ลงไปเลยลงไปครับไอ้มันสมเลยตัดด้วยความเค็มนะครับเทียดจะไม่ได้สมเกินกระดองมันออกก่อนนี่เอาใส่ได้ไปได้เสร็จน้ำปลาครับได้ไม่เห็นเองมึงต้นปลาครับพี่น้องแซ่บมันจะตัดด้วยความเค็มครับมันสมไปได้หลายเอาเราใช้น้ำปลาเลยครับแซ่บแท้หัวแท้พี่น้องมาเลยครับอดีตเราตำเลยทองกระเดื่องปูนปลาบดใส่นะครับปลาเค็มนะครับปูทองกับเค็มใส่ชุดรสก่อนครับเชียงปรุงใส่อย่างเดียวนี่แหละครับใส่ชุดรสอย่างเดียวใส่อย่างเดียวพอทำเลยชิมมึงหน่อยก่อนนะครับพี่น้องเรามีคนจับกล้องหน่อยครับมึงเนี่ยครับเดี๋ยวจะตักเสิร์ฟแล้วกับพี่น้องมาที่นี่ตักใช้จานเสิร์ฟปุ้นนะครับน้องพี่เป็ดจะกินมาครับครับพี่น้องเสิร์ฟแล้วครับใช้จานเลยพร้อมกินนะครับทุกคนสมนะครับพี่น้องทำใช้อิปูดองโอ้ของแซ่บเลยนะครับพี่น้องตาเดี๋ยวครับจะแซ่บตัวยั่วนะครับกับแก้มยั่วกับแก้มชั้นดีน้องมาเลยครับมากินน้ำกันผสมครับเห็นครับได้ตำหลายไอ้ย่านบ่เบิดนะครับตำแค่นี้พอบ่เบิดบางทีเสียดายของนะครับนี่พี่น้องคลิปนี้ตำให้เบิ่งแค่นี้นะครับเห็นสั่นนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆด้วยครับสวัสดีครับ